เวทีแห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะทางสวทตรัง FM 91.25 MHz รวมไปถึงระบบ AM 810 GHz นะคะและการติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.trangradio.net ใครพลาดวันนี้ก็มี YouTube link นะคะในช่องของสวทตรัง Channel นะคะให้ท่านไปดูรายการย้อนหลังกันได้ด้วยวันนี้อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันไปนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดจากท่านคลังจังหวัดท่านภูมิศักดิ์ทองใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดตรังนะคะท่านมาทราบมาว่าเดี๋ยววันจันทร์ท่านจะไปราชการที่สงขลาก็เลยต้องดึงตัวท่านมาก่อนนะคะตอนนี้ในเรื่องของคลังจังหวัดตรังพอพูดถึงคลังจังหวัดตรังทุกคนจะคิดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเรื่องแรกเลยนะคะล่าสุดนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีคนมารับบัตรเท่าไหร่อย่างไรแล้วทางสำนักงานคลังจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชิญเลยค่ะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในเรื่องของการช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรับบัตรนะครับผมเท้าความนิดนึงถึงในภาพรวมของประเทศนะครับก็คือว่าทั่วประเทศเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 14.1 ล้านรายนะครับค่ะก็14ล้านเศษนะครับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเนี่ยไม่ผ่านอยู่ประมาณ 2.7 ล้านรายนะครับค่ะในจังหวัดตรังของเรานะครับมีผู้ลงทะเบียนของจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียน 115,813 ล้านรายนะครับค่ะตรวจสอบคุณสมบัตินะครับไม่ผ่านคุณสมบัติ 17,936 รายนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะคะท่านเยอะครับค่ะทีนี้ในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับค่ะหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติก็คือว่าเรื่องแรกก็คือในเรื่องของรายได้นะครับค่ะถ้ามีรายได้นี่แหละนะครับรายได้เกิน 100,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับมีเงินฝากนะครับทุกบัญชีรวมกันเกิน 100,000 บาทก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับค่ะครับแล้วส่วนของที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยก็คือถ้ามีที่อยู่อาศัยนะครับเกิน25ตารางวาก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ถ้ามีที่ทำกินนะครับที่เพื่อการเกษตรเกิน10ไร่ก็ไม่ผ่านนะครับมีที่ว่างเปล่านะครับเกิน1ไร่ก็ไม่ผ่านค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการดูแลคนยากจนนะครับผู้มีรายได้น้อยจริงๆเอาให้ยากจนจริงๆครับยากจนจริงๆนะครับแล้วในการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะอย่างเช่นตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากรนะครับตรวจสอบเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบจากระบบนะครับก็ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นมานะครับค่ะก็ในส่วนของในเรื่องของผู้ที่ผ่านสิทธิ์และผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับทางกระทรวงคลังก็ได้เปิดให้อุทธรณ์นะครับไปแล้วตั้งแต่รับทราบนะครับตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านก็ให้อุทธรณ์ถึงวันที่29กันยา60ไปแล้วรอบแรกนะครับค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดอุทธรณ์ในรอบ2นะครับส่วนการอุทธรณ์ในรอบแรกของจังหวัดเรานะครับมีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1,251 รายนะครับค่ะที่ผ่านการตรวจสอบรอบ2นะครับแล้วก็ผ่านอุทธรณ์นะครับมีสิทธิ์ถือบัตรเพิ่มขึ้นอีก46รายนะครับค่ะนะคะตั้ง 17,936 รายที่ไม่ผ่านมายื่นอุทธรณ์แค่ 1,251 รายแล้วใน 1,251 รายเนี่ยเขาก็ตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำอีกรอบ 1,000 แค่46รายเท่านั้นเองนะคะก็แสดงว่าท่านเนี่ยต้องมีรายได้เกินหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ทำกินของท่านมีเกินตามข้อกำหนดเอาไว้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับค่ะซึ่งกระทรวงคลังก็ได้เปิดอีกนะครับ
ปิดให้อุทธรณ์นี่นะครับเปิดรอบ2อีกเปิดอีกรอบนึงนะครับทีนี้การอุทธรณ์ในครั้งที่2เนี่ยมันจะไม่เป็นการอุทธรณ์ในระบบนะครับการอุทธรณ์รอบแรกอุทธรณ์ในระบบในระบบเว็บไซต์นะครับการอุทธรณ์รอบ2เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยถ้าหากข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราคิดว่าข้อมูลที่ราชการตรวจสอบเราไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ไปติดต่อกับหน่วยงานตรวจสอบนะครับอย่างเช่นถ้าในระบบตรวจสอบไม่ผ่านคุณสมบัติเขียนมาว่ามีที่ดินที่ไม่ได้เพื่อใช้ในการเกษตรเกิน1ไร่ค่ะแล้วถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับเราก็ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ดินนะครับขอตรวจสอบสมมุติว่าที่ดินนั้นอาจจะขายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่เปลี่ยนแปลงยังมีชื่อท่านเป็นเจ้าของอยู่ท่านบอกเอ้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ต้องไปที่ดินครับซึ่งพอเราตรวจสอบแล้วเวลาเราไปตรวจสอบผลการอุทธรณ์ผ่านระบบใช่ไหมคะ e-payment ครับค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาบอกว่าไม่ผ่านแล้วก็มันจะบอกเหตุผลด้วยใช่ครับว่าไม่ผ่านเพราะอะไรครับอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเงินฝากท่านมีเงินฝากเกิน 100,000 ครับหรือว่ารายได้ท่านเกินอันนี้ท่านต้องไปสรรพากรใช่ไหมคะค่ะก็คือไม่ว่าเหตุผลมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนคนที่หน่วยงานนั้นที่ยื่นอุทธรณ์ก็ต้องไปที่หน่วยงานนั้นอย่างเช่นในเรื่องที่ดินนะครับเราก็ไปขอตรวจสอบกับที่ดินถ้าที่ดินรับรองว่าเราไม่มีที่ดินจริงนะครับที่ดินรับรองมาเนี่ยเราก็ยื่นที่ที่ดินจังหวัดผ่านไปยังกรมที่ดินกรมที่ดินก็จะส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางนะครับอันนี้เรื่องนี้มีการประชุมกันที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อก็คือต้องให้สำนักงานที่ดินเขาตรวจสอบให้เราแล้วก็ทำการรับรองว่าเราไม่มีที่ดินผืนนี้จริงๆครับค่ะนะคะแต่ว่าคนที่จะยื่นเรื่องไปให้ก็คือทางสำนักงานที่ดินที่จะต้องส่งไปกรมบัญชีกลางทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเดินเรื่องให้เรารวดเร็วหรือไม่อย่างไรมันมีการตกลงกันเรียบร้อยใช่ไหมคะมีการตกลงเรียบร้อยแล้วครับทางมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางส่วนกลางนะครับซึ่งรับเรื่องไปค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้เลยถ้าท่านยืนยันว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนท่านก็ไปลองดูเหตุผลนะคะว่าที่เขาบอกว่าท่านไม่ผ่านเพราะอะไรก็ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะไปตรวจสอบให้เขารับรองให้มีกำหนดระยะเวลาไหมคะท่านมีกำหนดระยะเวลานะครับภายใน24ตุลา2560ค่ะนะคะนั่นคือรอบแรกรอบแรกนะครับค่ะทีนี้รอบ2นะครับรอบ2นี่ก็รอบ2นี้เอกสารที่ผมรับมาก็คือภายในวันที่24พฤศจิกายน60นะครับค่ะ24พฤศจิกายน60แล้วก็กระทรวงคลังจะประกาศผลทางเว็บไซต์ e-payment ในวันที่30พฤศจิกายน60ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะไม่นานครับประกาศให้เลยกระบวนการตรวจสอบไม่นานครับเพราะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับค่ะค่ะทีนี้สมมุตินะคะถ้าเกิดว่าผู้ลงทะเบียนเขารวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเขาต้องส่งไปทางไปรษณีย์ด้วยหรือเปล่าหรือยังไงต้องไหมคะไม่ต้องทำเองเลยไม่ต้องครับผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยครับโอ้ค่ะก็คือขั้นตอนเราไปตรวจสอบผ่านหน้าเว็บepayment.go.th เสร็จนะคะถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบว่าไม่ผ่านอุทธรณ์แล้วก็มีเหตุผลที่ไม่ผ่านเราก็อาจจะปริ้นหน้านั้นไปแล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ครับเสร็จแล้วก็คือหมดหน้าที่เราเลยหมดหน้าที่เลยคือถ้าเขาขอหลักฐานว่าขอสำเนาบัตรขออะไรเราก็ให้เขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ครับอ๋อหน่วยงานนั้นทำให้ก็เท่ากับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เยอะเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรีบติดต่อก่อน24พฤศจิกายนนะคะท่านรอบ2ครับค่ะทีนี้คนที่จะมายื่นอุทธรณ์รอบ2เนี่ยหมายถึงว่ารายชื่อที่ประกาศมาว่าไม่ผ่านเนี่ยจำเป็นไหมว่าเขาต้องเป็นคนที่รอบแรกเนี่ยเขาไปยื่นอุทธรณ์เอาไว้แล้วจะมีรายชื่อขึ้นมาในรอบ2หรือคนที่ไม่ได้ยื่นรอบแรกเพราะว่าที่ไม่ผ่านของเราตั้ง 17,000 แต่รอบแรกเราไปยื่นแค่ 1,200 กว่าคนคนที่ไม่ได้ยื่นในรอบแรกมีสิทธิ์ไหมในรอบที่สองมีสิทธิ์เหมือนกันเหรอคะสามารถยื่นครับยื่นได้เลยครับอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่พลาดรอบแรกไปแล้วคิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องตรงเป๊ะเลยเนี่ยคุณก็ลองไปดูนะคะ epayment.go.th ลองไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่จะยื่นอุทธรณ์ตรวจสอบแล้วก็รับรองขอใบรับรองจากเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการให้หมดเลยแค่ไปติดต่อเท่านั้นเองนะคะก็เป็นเรื่องดีนะคะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้คนที่ผ่านการพิจารณาละ
จนบัตรนี้จริงๆเราแจกบัตรไปเยอะแล้วนะคะท่านจนบัตรนี้ก็ยังไม่มารับเนี่ยเป็นยังไงคะตอนนี้ยอดรับบัตรของเรามากน้อยแค่ไหนยังไงคะคือยอดรับบัตรของเรานะครับคือภาพรวมในการแจกบัตรของเราเนี่ยคือบัตรเราเนี่ย 90,000 กว่ารายนะครับค่ะตอนนี้มีผู้มารับบัตรแล้วนะครับ89,323 รายนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 92.77 นะครับค่ะยังเหลือประมาณ 7% 8% นะครับถ้าคิดในภาพรวม 100% ก็ไม่มากไม่มากครับค่ะแต่ถ้าเราดูจำนวนก็ยังหลายรายอยู่นะครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าราย 6,000 รายนะครับค่ะซึ่งผมก็อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการมารับบัตรถ้าท่านมารับบัตรเร็วนะครับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เร็วค่ะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ว่าในส่วนของการยกยอดวงเงินคงเหลือในเดือนตุลาคมเนี่ยเขาเอามาให้ใช้ต่อในพฤศจิกายนได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นใช่ครับถ้าไม่รับภายในเดือนนี้ก็คือหมดสิทธิ์เลยนะอันนั้นเขาตัดไปเลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้สมมุติถ้ายังมีคนที่แบบโอ้ไม่ค่อยเดือดร้อนสักเท่าไหร่ยังไม่มารับนะเราจะเก็บรักษาบัตรเขาไว้ระยะเวลาเท่าไหร่คะคือกำหนดการแรกๆเนี่ยทางกรมบัญชีกลางกำหนดว่าให้มารับภายใน1ปีนะครับอ๋อค่ะแต่ในช่วงหลังนี่เราไม่กำหนดนะครับอ๋อเราถือว่ามารับเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะจ่ายค่ะค่ะคือเรายังเก็บไว้ให้นะคะแต่ก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเขาอนุมัติวงเงินในบัตรมาแล้วถ้าท่านไม่ใช้เนี่ยสิ้นเดือนมันตัดสิ้นเดือนมันตัดหมดเลยอย่าคิดว่ามันสะสมได้นะบางใช่ครับเป็นการอนุมัติวงเงินเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนคือเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะครับค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่าคนไหนยากจนจริงรายได้น้อยจริงนะครับค่ะเราให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นสวัสดิการทั่วไปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะพยายามที่จะแยกนะครับแยกผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐนะครับค่ะลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรายังบ้านเรานะยังมีคนที่มีรายได้น้อยเราจะไม่ใช้คำว่าคนจนนะครับค่ะค่ะเราใช้คำว่าผู้มีรายได้น้อยนะครับยังอยู่ที่ประมาณ11ล้านรายนะครับค่ะซึ่งใน11ล้านรายเนี่ยจะมีคนที่รัฐต้องเข้าไปดูแลทุกกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้พิการซึ่งคนพิการเนี่ยไม่สามารถที่ทำงานได้อยู่แล้วใช่ค่ะกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนชรานะครับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถทำงานได้ผู้ป่วยติดเตียงติดเตียงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในอุปการะแต่ถ้าอยู่ในสถานะครอบครัวที่ยากจนเขาก็ต้องได้รับการดูแลนะครับค่ะนะคะครับก็เป็นการดูแลครอบคลุมเลยนะคะสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะคะณวันนี้คนแก่ก็มีรายได้คนแก่เดือนนึงไม่กี่ร้อยนะคะอายุมากขึ้นก็จะเพิ่มให้นิดหน่อยไปผู้พิการก็จะมีเงินช่วยเหลือแค่ไม่กี่ร้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาถ้าถามว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วล่ะรัฐเองก็พยายามที่จะเข้ามาดูแลท่านในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิทธิ์ของท่านที่พึงมีพึงได้นะคะถ้าท่านมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบไปติดต่อรับนะคะเพราะว่าวงเงินเนี่ยเขาให้ใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นไม่สะสมนะคะของตุลานี้เขายกยอดมาให้พฤศจิกายนอีก1เดือนค่ะถ้าเลยตุลาเลยพฤศจิกายนไปก็โดนตัดเหมือนกันนะคะก็รีบติดต่อท่านลงทะเบียนไว้ที่ไหนก็ไปติดต่อที่นั่นในส่วนของที่สำนักงานคลังจังหวัดตรังมีเยอะไหมคะท่านที่ยังไม่ไปรับสัก10กว่ารายครับครับ ของเราเหลือ10กว่ารายครับอ๋อไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ธนาคารนะคะที่ธนาคารนี่จะมากครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยหน่วยรับลงทะเบียนเขามีทุกพื้นที่ครับก็มีทุกอำเภอค่ะของเรานี่เฉพาะในตัวเมืองจังหวัดตรังนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปติดต่อรับเลยนะคะเขาเก็บบัตรไว้ให้แหละแต่ว่าเสียดายวงเงินที่จะต้องถูกตัดทิ้งไปในแต่ละเดือนมันช่วยท่านได้มากเลยในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อุปกรณ์การเรียนของเด็กๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้แน่นอนว่าประเทศไทยนะคะกำลังจะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ในส่วนของกระทรวงการคลังมีนโยบายหรือกำหนดทิศทางในการทำงานให้ภูมิภาคเนี่ยรับลูกออกมาขยายผลในเรื่องใดบ้างคะท่านคือในส่วนของกระทรวงคลังนะครับในภาพรวมของกระทรวงคลังเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูแลก็ในเรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจค่ะ
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้เดี๋ยวผมหันย้อนมาถึงในเรื่องของความยากจนอีกนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของกระทรวงคลังครับเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเรายังมีคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับต่ำกว่าเส้นความยากจนอีกเยอะมากนะครับคือเส้นความยากจนค่าเฉลี่ยก็มีรายได้ปีนึงก็ไม่เกิน 30,000 บาทถือว่าเป็นคนยากจนนะครับรัฐจะต้องเข้ามาดูแลนะครับทีนี้ในภาพรวมของสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะเราจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีสวัสดิการในหลายๆด้านนะครับเกิดเป็นคนไทยนะครับตอนนี้เรียนฟรีนะครับเรียนฟรีใช่หนึ่งเรียนฟรีแน่นอนปริญญาตรีกู้เรียนได้ค่ะรักษาพยาบาลฟรีค่ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการนะครับในอนาคตเนี่ยจะแยกคนที่สามารถดูแลตัวเองได้กับคนยากจนออกจากกันแล้วก็จะดูแลในส่วนของคนยากจนนะครับอาจจะมีสวัสดิการอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็แล้วแต่ฐานะการคลังของประเทศนะครับเมื่อไหร่ที่เราขับเคลื่อนเศรษฐกิจโตนะครับเศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องรัฐมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นเรามีงบประมาณที่มากขึ้นนะครับเงินเหล่านี้ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็สามารถที่จะยังชีพได้นะครับอืมค่ะซึ่งในเรื่องของรายได้ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเราก็มีหลายๆหน่วยงานที่จะมาช่วยกันตรวจสอบตรงส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจปท.ของพัฒนาชุมชนเองก็ตามนะคะข้อมูลทั้งหมดนี่มันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงหมดครับของข้อมูลการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เช่นกันสถิติด้วยการจัดเก็บข้อมูลหมดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รับรองว่ามันไม่มีตกหล่นตกค้างแน่นอนแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามช่วยอยู่ตลอดนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่เห็นจะทำอะไรเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้คุณเรียนฟรีนะเรียนฟรี10กว่าปีเลยเนี่ยแล้วพออยู่ม.ปลายแล้วเนี่ยก็จะกู้กยศ.ไปเรียนจนจบปริญญาตรีได้ซึ่งมันมีช่องทางหลากหลายรักษาพยาบาลฟรีรถเมล์รถไฟฟรีเดี๋ยวมีส่วนลดค่าน้ำค่าไฟอะไรต่อมาอะไรมามันจะมาเป็นระลอกระลอกตรงนี้ก็คือนโยบายเลยของกระทรวงการคลังที่จะมุ่งแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาความยากจนนะครับก็ให้คนไทยอยู่ดีกินดีนะครับถ้าท่านเคยไปต่างประเทศนะครับถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเนี่ยท่านเคยไปประเทศที่ด้อยพัฒนาท่านเห็นว่าเขามีความเป็นอยู่ที่อัตคัดมากนะครับมีขอทานนะครับมีคนตกงานนะครับความเป็นอยู่ในด้านการสาธารณสุขไม่ดีนะครับแต่พอเราหันกลับมาประเทศไทยเราเห็นไหมครับในภาพของประเทศไทยค่ะท่านจะไม่เห็นขอทานค่ะนะครับท่านจะไม่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากนะครับค่ะไม่มีที่พึ่งพาอาศัยมีสถานสงเคราะห์ดูแลท่านนะครับเพราะฉะนั้นสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนนะครับทำนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความผาสุกของคนไทยครับค่ะนะคะเรายังโชคดีกว่าหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะคะเมืองไทยนี่ยังไงก็น่าอยู่ที่สุดแล้วแล้วโดยเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในภาพรวมมันอาจจะกว้างไปในส่วนของจังหวัดตรังท่านมองว่าเศรษฐกิจจังหวัดตรังณวันนี้มันเป็นยังไงคะคือเศรษฐกิจในภาพรวมตอนนี้ก็ขยายตัวนะครับดีขึ้นการส่งออกดีขึ้นนะครับจากที่การส่งออกเราชะลอตัวมานานนะครับก็ตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นตอนนี้ก็ในภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยรัฐก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับค่ะคือกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ทีนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องกระตุ้นใน4ด้านนะครับค่ะใน4ด้านก็คือกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับการลงทุนภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกนะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการอันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญที่ให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วนะครับให้มีการจ้างงานนะครับให้มีการผลิตให้เงินเข้าไปหมุนในระบบเศรษฐกิจทีนี้การส่งออกนะครับก็ตุ้นการส่งออกเพราะดึงเงินตาเข้าประเทศนะครับในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการลงทุนภาคเอกชนคนมีงานทำคนมีค่าใช้จ่ายนะครับมันก็มีการบริโภคภาคเอกชนนะครับ
เอกชนก็ขายของได้ก็มีการผลิตนะครับพอมีการผลิตก็มีการจ้างงานครับจ้างรายได้อีกครับสี่ถ้ากระตุ้นตัวประสงค์ทั้ง4ด้านนี้ได้ก็เศรษฐกิจก็จะโตนะครับทีนี้โครงสร้างของเศรษฐกิจจังหวัดตรังเราเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักๆก็คือภาคเกษตรภาคเกษตรนะครับภาคเกษตรแล้วก็ภาคบริการนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ตอนนี้ภาคเกษตรเราก็ชะลอตัวนะครับในเรื่องของราคาใช่ค่ะราคายางนะครับตกนะครับราคาปาล์มก็ไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในภาวะที่ว่าในภาคเกษตรชะลอตัวนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะครับจังหวัดตรังผมว่าโชคดีตรงที่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับช่วงไฮเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดตรังกันมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรังเนี่ยยังไงก็ยังขับเคลื่อนไปได้ในระดับนึงครับค่ะนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการชะลอตัวจากราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรหลักของคนตรังเนี่ยนะมันอาจจะราคาต่ำลงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เปิดการท่องเที่ยวแล้วเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกษตรกรอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวค่ะหาพืชเสริมไปปลูกในสวนยางสวนปาล์มของท่านนะคะและท่านก็สามารถที่จะส่งขายมาตลาดก็ยังมีความต้องการอยู่เยอะมันก็น่าจะเอื้อกันได้นะคะท่านมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเป็นวงจรอยู่ตรงเนี้ยนะคะในภาคเกษตรอย่างที่ท่านเรียนนะครับก็คือว่าเราต้องบริหารความเสี่ยงนะครับเราอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับนะคะถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนี่หมายถึงว่าเรามีความเสี่ยงนะครับค่ะนะคะเมื่อครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐเรื่องของพรบจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่อันนี้ดิฉันถามแบบคนไม่รู้เลยคลังจังหวัดตรังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเราให้องค์ความรู้กับบรรดาท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงมีแผนยังไงบ้างคะครับในเรื่องของ ของการใช้จ่ายภาครัฐนะครับค่ะก็จะมีงบลงทุนนะครับงบลงทุนในเรื่องของครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างนะครับลงมาในพื้นที่นะครับทีนี้ในการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับผมเท้าความไปนิดนึงในเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาจากภาษีประชาชนนะครับผ่านกระบวนการทางรัฐสภาะนะครับผ่านกระบวนการทางรัฐสภานะครับมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาอันนี้ผมพูดถึงในสภาทั่วไปในสภาทั่วไปนะครับก็มีการเสนอวงเงินประมาณแล้วก็เสนอแผนงานโครงการเข้าในรัฐสภาแล้วก็ผ่านคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วก็ประกาศเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะฉะนั้นงบประมาณเนี่ยคือภาษีประชาชนนะครับในการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยต้องมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับครับหลังจากใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบนะครับเราจะเห็นว่าหน่วยงานผู้ปฏิบัติไปแล้วจะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีระบบบัญชีนะครับระบบบัญชีจะทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอต่อรัฐสภาเพื่อเห็นชอบเพราะฉะนั้นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเป็นภาษีประชาชนนะครับกระบวนการต้องเริ่มที่สภาแล้วก็จบที่สภานะครับทีนี้ในกระบวนการใช้จ่ายเนี่ยก็มีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับค่ะพรบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติซึ่งยกเลิกระเบียบพัสดุเดิมนะครับค่ะยกเลิกระเบียบพัสดุเดิมก็มาใช้เป็นพรบทีนี้การใช้พรบนี่จะครอบคลุมทุกหน่วยงานนะครับค่ะถือเป็นกฎหมายที่ต้องใช้เป็นฉบับเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมาถือกฎหมายฉบับเดียวกันหมดนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของแนวทางปฏิบัตินะครับแรกๆก็ส่วนราชการก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับใช่ค่ะเด่นน้องที่นี่ค่ะพอมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้วิ่งไปสำนักงานคลังจังหวัดกันที่ฉันเจอน้องที่เขาอยู่ท้องถิ่นนะคะเขาก็บอกว่าถ้างงอะไรแล้วก็ต้องไปหาพี่ที่คลังกันให้พี่ที่คลังช่วยอธิบายครับคือกระบวนการเนี่ยใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับคืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกระบวนการคือตรงไปตรงมาท่านค่ะตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นใช้กระบวนการก็คือใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการทำ
เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่การสร้างโครงการจนกระทั่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนกระทั่งได้ผู้ประกอบการจนกระทั่งถึงขั้นกระบวนการบริหารสัญญานะครับทีนี้ในเรื่ององค์ความรู้นะครับเราก็มีการจัดประชุมอบรมไปหลายรอบนะครับอบรมกันไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนราชการที่ยังไม่เข้าใจนี่เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะรอจะคอยดูแลนะครับประสานมาที่สำนักงานคลังจังหวัดเราก็จะมีการชี้แจงกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติทุกขั้นตอนนะครับค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นที่พึ่งสำหรับน้องๆ นะคะตามหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดูที่สวทตรังนี่พอถามว่าเอ้ยไปไหนเดี๋ยวไปหาพี่ที่ห้องคลังหน่อยไปบ่อยมากเลยค่ะพี่ที่คลังอย่าเพิ่งเบื่อน้องน้องเฟิร์สนะคะน้องเฟิร์สไปจากที่นี่น้องเป็นเด็กใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ยังค่อนข้างจะงงไม่ค่อยชัดเจนกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็กลัวว่าจะผิดพลาดนะคะก็เลยต้องไปขอคำปรึกษาเพราะฉะนั้นหน่วยงานไหนเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวสำนักงานคลังจังหวัดตรังจัดอบรมให้ความรู้หน่วยงานต่างๆรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถ้าท่านมีปัญหามีข้อสงสัยแล้วก็ยังไม่ชัดเจนในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านไปขอคำแนะนำคำปรึกษาได้นะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องนี้เวลามีการประชุมในที่ประชุมของจังหวัดก็เช่นเดียวกันสำนักงานคลังจังหวัดตรังเองก็ต้องรายงานกับท่านผู้ว่าตลอดเลยตอนนี้งบเบิกจ่ายไปถึงไหนอย่างไรงบลงทุนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบมีนโยบายมีแนวทางในการที่จะกำกับดูแลแล้วก็กระตุ้นให้เราสามารถเบิกจ่ายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยยังไงคะท่านคือในเรื่องของกระบวนการเบิกจ่ายนะครับค่ะในเรื่องของงบลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคณะมนตรีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายมาเนี่ยส่วนราชการนี่จะต้องมาถือปฏิบัติแต่ในเนื้อหาจริงๆเนี่ยถ้าเราจะดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยส่วนราชการต้องเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับงบประมาณแค่ทราบยอดงบประมาณเนี่ยส่วนราชการก็เตรียมความพร้อมต้องพร้อมไว้ก่อนพอพร้อมเสร็จหลังจากที่ทราบยอดงบประมาณก็เริ่มในกระบวนการลงนามในสัญญาพอลงนามในสัญญาแล้วกระบวนการคือเริ่มเร็วนะครับเริ่มเร็วก็จบเร็วเพราะในส่วนของงบลงทุนนะครับท่านอย่าลืมว่าบางโครงการเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีครับบางโครงการก็ใช้เวลาปี2ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเร็วเนี่ย ก็จะจบเร็วเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็เป็นไปตามสัญญาหลังจากที่เริ่มแล้วเนี่ยจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ผู้รับจ้างถ้าผู้รับจ้างเราเร่งดำเนินการให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแล้วเสร็จเร็วก่อนสัญญากระบวนการก็จบเร็วจะจบเร็วค่ะก็เร่งรัดเบิกจ่ายก็เบิกจ่ายได้เร็วคือกระบวนการของการเบิกจ่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกว่าเร่งรัดเบิกจ่ายเร่งรัดเบิกจ่ายคือเร่งให้ดำเนินการให้เร็วภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับก็เพื่อให้เงินเนี่ยกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับเรามีงบลงทุนปีนึงก็ประมาณ 5-6 แสนล้านค่ะซึ่งงบลงทุนของประเทศเราเนี่ยถือว่าไม่สูงนะครับผมเทียบสัดส่วนนะครับสัดส่วนก็คือในร้อยใน 100% นะครับเรามีงบประจำอยู่ประมาณ 75% ค่ะมีงบลงทุนอยู่ประมาณ 20% ค่ะใน100บาทนะครับยกตัวอย่าง100บาทนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับประเทศที่มีประชากร70กว่าล้านคนค่ะถ้าเราหันไปมองประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขามีงบลงทุนประมาณ 60% โอ้ยลองได้สัก1ใน3ของเขาใช่ครับนะคะไม่ถึงเลยทีนี้โครงสร้างงบประมาณเราเนี่ยเรายังมีอะไรที่มันจะต้องไปปรับปรุงนะครับในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณก็เราอาจจะมีงบประจำมากเป็นจำนวนมากทำให้เรามีงบลงทุนน้อยนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าในกระบวนการในเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็จะมีการผลักดันให้มีการมีงบลงทุนมากขึ้นเพิ่มขึ้นอาจจะไปลดในสัดส่วนของงบประจำครับถ้าเราจะสังเกตกันง่ายๆก็คือเอางบประจำในเรื่องของจำนวนข้าราชการเราจะเห็นว่าข้าราชการที่เกษียณแล้วเกษียณเลยใช่ค่ะตอนนี้หันนโยบายที่จะไปจ้างอย่างอื่นมาแทนแล้วไม่บรรจุเพิ่มอะไรเงี้ยลูกจ้างท่านอย่าเห็นว่าลูกจ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้จ้างหมอหมดค่ะ
นะคะก็มีวิธีการนะคะในการที่จะดำเนินการตรงนี้งบประจำของเราก็จะลดลงทุกปีทุกปีนะเราเห็นกันอยู่นะคะแต่อันดับแรกคือส่วนราชการต้องมีความพร้อมท่านรู้แล้วล่ะว่าท่านเขียนแผนงานโครงการไปของงบประมาณเท่าไหร่ท่านต้องวางแผนไว้เลยนะคะในไตรมาสแรกต้องเบิกจ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์การก่อสร้างต้องไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามระบบเริ่มเร็วก็จบเร็วอย่างที่ท่านบอกแต่บางโครงการที่มันอาจจะเป็นโครงการที่ผูกพันข้ามปีกันไปนะคะเหมือนโครงการใหญ่ๆสมมติว่าเป็นการพัฒนาแม่น้ำตรังริมฝั่งแม่น้ำตรังอะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาก่อสร้างสัก 3-4 ปีตอนนี้ผ่านมา2ปีอยู่ที่ 6% อะไรเงี้ยเขาอาจจะไปเร่งในระยะท้ายๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มีส่วนนะคะถ้ายังไงเนี่ยท่านผู้ว่าดิฉันเห็นในที่ประชุมผู้บริหารเนี่ยท่านผู้ว่าท่านจะถามท่านคลังตลอดเลยค่ะว่าตอนนี้งบของเราไปถึงไหนเบิกจ่ายยังไงอะไรเงี้ยแล้วถ้าอยู่ในลำดับเดิมๆท่านก็บอกเฮ้ยให้ขยับขึ้นมากว่าเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยๆกันนะคะมีข้อสงสัยมีปัญหาเนี่ยแวะไปปรึกษาได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดตรังทีนี้มาดูในส่วนของภาคประชาชนบ้างเราดูเรื่องของการทำงานของคลังนี่มักจะเป็นภาพรวมกว้างๆนะคะเวลาถามพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยรู้ไหมสำนักงานคลังจังหวัดตรังเป็นยังไงเขาบอกเขาไปแลกแบงค์ใหม่ๆท่านแล้วตอนนี้เขาบอกว่าสำนักงานคลังจังหวัดตรังเนี่ยทำเหมือนธนาคารเลยก็ยังคิดว่าไปแลกแบงค์ใหม่ต้องไปที่คลังนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วภารกิจนี้เราไม่ได้ทำตั้งนานแล้วใช่ไหมคะณวันนี้ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนรู้จักบทบาทและก็ภารกิจของคลังจังหวัดตรังมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะคะท่านมีนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับคือภาพของจังหวัดตรังในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยเรามีหน้าที่ทำงานในภาพของกระทรวงคลังแล้วเนี่ยเรายังทำหน้าที่แทนในงานอื่นนะครับเราทำหน้าที่แทนผู้แทนธนาคารในประเทศไทยค่ะควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดของธนาคารพาณิชย์แลกเงินสดแลกแบงค์ใหม่แลกธนบัตรชำรุดนะครับแล้วเราก็มีหน้าที่รับจ่ายเหรียญแทนกรมธนารักษ์ใช่ท่านอยากจะแลกเหรียญท่านก็ไปสำนักงานคลังพ่อค้าแม่ค้าก็ไปเข้าคิวแลกเหรียญใช่ใช่ค่ะหลังจากปี47เป็นต้นมานะครับเราก็ปรับบทบาทก็คือในส่วนของธนบัตรนี่เราก็คืนแบงค์ชาตินะครับแบงค์ชาติก็ไปให้ธนาคารพาณิชย์ไปบริหารเงินสดตั้งบริษัทย่อยขนเงินนะครับขนเงินกันแล้วก็ในส่วนของเหรียญเราก็คืนให้ธนารักษ์ไปครับเพราะฉะนั้นบทบาทของเราในระยะหลังเนี่ยเราในเรื่องของเน้นในเรื่องของด้าน1 นะครับ1ก็คือในด้านเศรษฐกิจค่ะในด้านเศรษฐกิจก็คือว่าเราทำตัวเลขเศรษฐกิจของจังหวัดนะครับทำตัวเลขเศรษฐกิจจังหวัดค่ะเพื่อให้เห็นว่าในจังหวัดตังเนี่ยมีเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีการขยายตัวมีการหดตัวอย่างไรนะครับเพื่อที่ให้ตัวเลขเหล่านี้นำไปใช้ในการวางแผนของจังหวัดได้นะครับก็ตัวเลขเหล่านี้ก็คือมีภาคราชการก็นำไปใช้นะครับภาคประชาชนอย่างเช่นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็เอาไปดูตัวเลขกันนะครับในภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดตรังเรื่องที่สองที่เราทำก็คือในเรื่องของด้านการคลังนะครับด้านการคลังด้านการบัญชีและการพัสดุภาครัฐนะครับด้านการคลังก็คือในเรื่องของงบประมาณนะครับกำกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการครับเราไม่ได้ไปตรวจสอบนะครับเราเป็นเหมือนเป็นเรกูเลเตอร์ก็คือเรากำกับการเบิกจ่ายแล้วก็ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนะครับด้านที่3ก็คือด้านการทำบัญชีการเงินแผ่นดินนะครับ อย่างผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบไปตั้งแต่ต้นแล้วว่างบประมาณเนี่ยเป็นภาษีประชาชนนะครับใช่ค่ะหลังจากใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยจะต้องทำบัญชีการเงินแผ่นดินในภาพรวมทั้งประเทศนะครับเพื่อเสนอต่อรัฐสภาในแต่ละปีนะครับก็ภารกิจหลักๆเราก็อาจจะไกลตัวจากประชาชนไปนิดนึงครับคือเราจะเน้นในเรื่องของการทำงานกับส่วนราชการเป็นหลักนะครับค่ะนะคะซึ่งนี่ก็เป็นบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังไอ้เรื่องไปแลกแบงค์ใหม่เรื่องของเหรียญอะไรเงี้ยมันหมดไปตั้งแต่ปี47แล้วค่ะหลังปี47นี้ปรับบทบาทใหม่หมดเลยนะคะเห็นสำนักงานเนี่ยก็ถือว่า
เป็นนโยบายหนึ่งนะคะที่จะทำให้มันน่ามองแล้วก็ในเรื่องของการติดตามงานต่างๆหรือการติดต่อประสานงานต่างๆนี้จะสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะคะหลายคนบอกว่าทำแบบเคาน์เตอร์สวยเหมือนธนาคารอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดตรังที่จะดูแลเศรษฐกิจโดยรวมเรื่องของการเงินการคลังบัญชีพัสดุภาครัฐแล้วก็เรื่องของบัญชีการเงินแผ่นดินด้วยนะคะนี่คือบทบาทที่ได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องของพัสดุภาครัฐเรื่องของงบประมาณอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ที่แน่นอนที่สุดวันนี้เราย้ำกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะท่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสุดท้ายเลยท่านอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวออกมาว่ามีบางจังหวัดที่ไปขอแลกเป็นเงินสดอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะให้คลังยืนยันอีกทีนึงว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เชิญค่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยืนยันเลยนะครับว่าไม่สามารถแลกเงินสดได้เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมานี่ไม่เป็นความจริงนะครับตรวจสอบแล้วนะคะไม่จริงค่ะแล้วก็ใช้ได้เฉพาะร้านธงฟ้านะครับทำไมถึงกำหนดว่าต้องเป็นร้านธงฟ้านะครับก็เนื่องจากว่าร้านธงฟ้าเป็นร้านที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับในจังหวัดยะลาเราเนี่ยจังหวัดตรังโทษทีครับผมย้ายมาจากจังหวัดยะลาในจังหวัดตรังเนี่ยร้านธงฟ้าสามารถบริการพี่น้องประชาชนได้ทั่วทุกอำเภอนะครับข้อมูลล่าสุดนี่ก็ประมาณ120กว่าล้านแล้วนะครับค่ะทั่วโอ้ที่ติดตั้งเครื่อง EDC ไป EDC เรียบร้อยแล้วครับค่ะท่านไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับค่ะแล้วก็เรียนท่านว่าท่านต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนค่ะสิทธิ์ของท่านนะครับทางราชการให้ท่านแล้วท่านก็ใช้ให้เต็มที่นะครับในส่วนของในเรื่องของการลดการเดินทางนะครับบางท่านก็อาจจะข้องใจว่าเอ๊ะเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยได้เดินทางเนี่ยอ๋อค่ะทำไมถึงต้องให้ค่าเดินทางเราผมเรียนให้ทราบว่าที่รัฐช่วยเหลือเนี่ยสองเรื่องนี้ก็คือว่าทั้งสองเรื่องนี้มีความสำคัญใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยผมให้ท่านนึกภาพถึงกทม.นะครับคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาต้องออกไปทำงานนั่งรถมีเขามีค่าใช้จ่ายแล้วครับใช่ค่ะนักเรียนจะไปโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ต้องเตรียมเงินค่ารถให้ลูกละแล้วทุกคนที่จะเดินทางนะครับนั่งรถเมล์นี่ก็ต้องเตรียมเงินเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของกทม.นะครับกทม.ก็คือให้ความช่วยเหลือเพราะคนเหล่านี้ที่อยู่ในกทม.เนี่ยเขามีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนภูมิภาคนะครับส่วนของภูมิภาคเราเนี่ยถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องไปเยี่ยมญาติเดินทางไปต่างจังหวัดไปไหนมาไหนท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านได้นะครับค่ารถเมล์นะครับค่ารถเมล์บกส.เนี่ยไม่เกิน500บาทต่อเดือนวงเงินค่ารถไฟรถเมล์นะครับท่านก็ใช้ได้นะครับในส่วนของสินค้าธงฟ้านะครับผมเรียนให้ท่านทราบว่าบางคนก็ยังสงสัยว่าทำไมมันมีอยู่2ยอดค่ะบางท่านได้300บาทบางท่านได้200บางท่านได้200บาทค่ะก็คือตอนที่ลงทะเบียนนะครับคือถ้าท่านมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทอย่างที่ผมบอกรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทก็คือรายได้ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะท่านก็จะได้300บาทต่อเดือนนะครับส่วนที่ท่านมีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีท่านก็จะได้200บาทนะครับก็ต่างกันนิดนึงครับค่ะนะคะเกิน 30,000 แต่ไม่เกินแสนนะคะก็จะได้200แต่ถ้าไม่เกิน 30,000 บาทนั่นคือต่ำกว่าเส้นความยากจนก็จะได้300นี่คือข้อแตกต่างของคนที่ได้รับวงเงินนะคะในบัตรไม่เท่ากันนะคะก็คงจะเข้าใจกันตรงส่วนนี้แล้วก็เรื่องของค่าเดินทางแหมคนเรามันก็ต้องมีธุระปะปังกันบ้างล่ะไปเยี่ยมญาติไปงานอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ใช้บริการได้ทั้งบขส.แล้วก็ในส่วนของรถไฟด้วยนะคะ500บาทก็ถือว่าเยอะนะคะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของสินค้าก็คือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเนี่ยตอนนี้ติดตั้งเครื่อง EDC ไป100กว่าล้านแล้วเราได้โควต้ามา162แต่ว่าท่านพาณิชย์บอกว่าสมัครมา350นะคะร้านธงฟ้านี่ก็ควบคุมค่ะถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกากันเมื่อไหร่นะคะก็จะโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ท่านก็จะต้องสิทธิ์ของคิวต่อไปก็จะได้ขึ้นมานะคะตอนนี้เรียกว่าเราคุมเข้มกันทุกกระบวนการกันเลยทีเดียว
นะคะรีบไปติดต่อรับบัตรนะคะเหลืออีก 6,000 กว่าใบนะคะทั่วทั้งจังหวัดเลย 8% ประมาณ 8% นะคะเรียกรับภายในพฤศจิกายนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ของตุลากับพฤศจิกายนไปนะคะเอาละค่ะคนที่จะอุทธรณ์นะคะถ้ามีข้อสงสัยก็แวะไปสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดตรังสารกลางจังหวัดตรังชั้น1นะคะแต่ว่าถ้าท่านฟังแล้วเข้าใจชัดเจนท่านก็รีบไปติดต่อหน่วยงานที่ระบุในเหตุผลที่ไม่ผ่านว่าเป็นหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ดินก็ไปสำนักงานที่ดินถ้าเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของเงินฝากท่านไปที่สรรพากรนะคะเอาละค่ะเวลาของรายการเวทีคนตรังวันนี้หมดลงแล้วค่ะต้องขอบพระคุณนะคะท่านคลังจังหวัดตรังนะคะท่านหัวหน้าภูมิศักดิ์ทองใหม่นะคะที่ให้เกียรติสวท.ตรังแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมีความสุขกันในวันลอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น. ถึง 11:00 น. ทุก